ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าโซนิกพามเนี่ยได้รับความนิยมในไทยค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับแถมในฝรั่งเนี่ยโอ้โหบอกให้เลยว่าไปที่ไหนก็เจอแต่คนดูโซนิกพามนะครับแล้วก็มีการนำเสนอตัวละครที่หลากหลายมากมายนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็มหัศจรรย์หมดเลยแต่ยังมีหนึ่งในตัวละครนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเกี่ยวกับซีรีส์นี้นะครับตัวนั้นก็คือทอนโรส It's pretty but trust me this thing is mineครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไปอยู่ผมเองเมกทีเอสสักพักคือแล้ววันนี้เราอยู่กับรายการ History กับ TH นะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้ก็คือประวัติของทอนโรสนะครับหรือว่าจะเรียกว่าเอมี่ในมิติป่าก็ได้นะครับทอนเอมี่นะครับเป็นหนึ่งในตัวละครในโซนิกพามนะครับซีรีส์ที่บอกได้ว่าได้รับความนิยมเป็นอันดับที่3เลยนะครับของตระกูลซีรีส์โซนิกพามเดิมทีนะครับทอนเอมี่เนี่ยจะอยู่ในมิติบอสแมสนะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นติเขาวงกตในป่าซึ่งเจ้าทอนเอมี่เนี่ยมันไม่ได้มีจริงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าโซนิกเนี่ยไปยุ่งกับพาราด็อกซ์พิซซึมนะครับทำให้จักรวาลแยกกันไปทอนโรสนะครับเป็นผู้หญิงแน่นอนแหละเกิดหน้าอย่างนี้เป็นผู้ชายผมรับไม่ได้เลยเธอก็เป็นอีกหลายๆเวอร์ชันของเอมี่โรสสำหรับใครที่งงนะครับว่าอีกหลายเวอร์ชันนี่คืออะไรก็สามารถไปรับชมโซนิกพามก่อนได้นะครับทาง Netflix ถ้าเกิดอยากดูแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับต่อไปนี้นะครับมีสปอยเต็มเปี่ยมเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากดูเนื้อเรื่องก่อนหรือไม่อยากโดนสปอยเนี่ยก็ไปรับชมได้ทาง Netflix ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูคลิปนี้ทีหลังก็ได้นะครับนะซึ่งในมิติที่ทอนโรสอยู่เนี่ยเธอได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมอนสเตอร์ของมิตินั้นเลยนะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดร้ายแห่งพงไพ่เลยนะทำไมเธอถึงได้ชื่อนั้นกันล่ะในอดีตแล้วนะครับทอนโรสเนี่ยเป็นคนที่รักสงบนะครับรักสันติและก็รักป่ามากด้วยแต่ด้วยความที่ว่าพวกเพื่อนของเขานะครับไปตัดป่าแล้วดึงดูดทรัพยากรมากเกินไปแล้วไม่มีการทดแทนคือแบบว่าชนและหนีประมาณว่าแบบเอ้ยแอปเปิลอยู่ตรงนั้นนี่หว่าตัดแม่งเลยไม่ต้องปลูกใหม่ฮะทอนโรสนะครับพยายามทุกวิถีทางนะครับที่จะบอกเพื่อนๆว่าหยุดได้แล้วถ้าเกิดเราอยากจะหาอาหารเราก็ต้องมาปลูกแทนนะแต่พวกเพื่อนของเธอก็ไม่ฟังนะครับแล้วพยายามจะหาอาหารต่อไปเธอนะครับจึงทนไม่ไหวเลยระเบิดพลังขั้นสุดท้ายมานะครับเธอได้ทำการจู่โจมพวกเพื่อนของเธอนะครับทำให้เพื่อนของเธอเนี่ยต้องหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นะครับซึ่งในต้นไม้มันมีอาหารอยู่แล้วเธอหวังที่จะให้เพื่อนของเธออดตายที่นั่นครับและหลังจากนั้นเธอก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมอนสเตอร์นะครับมาดูที่ส่วนของเนื้อเรื่องกันนะครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยโซนิกเนี่ยไปเจอกับทอนโรสได้ยังไงในพาร์ทที่4นะครับโซนิกเนี่ยได้ทำการตกมาจากมิตินิวยอร์กนะครับเข้ามาโผล่ในมิติป่าดงพงไพตรงนี้นะแล้วเขาได้เจอกับกลุ่มหนึ่งนะครับผมจะเรียกว่ากลุ่มแรงทิ้งแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับพวกแรงทิ้งนะครับพยายามจะทำร้ายโซนิกแต่ว่าโซนิกนะครับดันมีพลังนะครับไอ้หมอนี่แม่งโหดอยู่แล้วนะครับมันทำอะไรมันไม่ได้นะครับทำให้พวกนี้นะครับต้องยอมสงบศึกแล้วก็ฟังกับโซนิกนะครับซึ่งเจ้ากลุ่มแรงทิ้งนะครับก็มาในรูปแบบคนหน้าคล้ายของเรานะครับในรูปแบบลูกของปลาซึ่งในกลุ่มแรงทิ้งนะครับก็จะมีสมาชิกทั้งหมดดังนี้1นัคเคิล2รูส3บิ๊กและ4เทลนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ชื่ออย่างนั้นหรอกเดี๋ยวผมจะแปะชื่อเอาไว้นะว่าเขาชื่ออะไรกันบ้างเพื่อความเรียกง่ายผมเรียกอย่างนี้แหละก็เจ้าคนคุ้นเคยในลูกป่านะครับก็พยายามจะทำร้ายโซนิกต่างๆนานานะครับยิ่งแบบเห็นจอกไอ้นี่มันมีอาหารปะวะชีวิตของพวกแรงทิ้งนะครับก็ไม่ได้เรียบหรูอย่างที่เราคิดไว้นะคือต้องหาแบบว่าหาผลไม้แล้วแบบมันมีผลไม้สตรอเบอรี่อันนึงแย่งกันกินแทบเป็นแทบตายโซนิกเห็นอย่างนั้นก็แบบไม่ได้แล้ววะเราจะต้องช่วยอะไรบางอย่างละซึ่งนะครับโซนิกก็เล่าเรื่องราวเลยเกี่ยวกับพาราด็อกซ์พิซซึมนะเพราะว่าเขาจำเป็นต้องเอาอันนี้เพื่อกลับไปยังจักรวาลเดิมรู้เนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะครับแค่เห็นว่าโซนิกมันมีพลังมากแล้วเนี่ยอย่างนี้ต้องหลอกใช้มันหน่อยแล้วเพื่อสู้กับมอนสเตอร์ทีนี้นะครับรูสก็เข้าเสนอเลยครับฉันรู้แล้วนะว่าไอ้พาราด็อกซ์พิซซึมมันอยู่ไหนแต่เธอต้องเติมฉันมาก่อนแล้วช่วยฉันโซนิกก็เลยบอกว่าโอ้สบายแค่นี้ให้ทำอะไรอ่ะเจ้ากลุ่มแรงทิ้งนะครับก็เสนอว่าให้ลงไปข้างล่างนะเพื่อหาอาหารแต่การลงไปข้างล่างเนี่ยไม่ได้ลงไปเปล่าๆนะคือแบบว่าแบบต้องลงไปหาอาหารเพราะข้างบนเนี่ยมันไม่มีอาหารอยู่แล้วแล้วก็เจ้าข้างล่างเนี่ยมันมีมอนสเตอร์ร้ายอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่พยายามจะแบบกวาดล้างคนที่ลงมาข้างล่างโซนิกก็บอกว่าโอ้สบายเดี๋ยวไปหาให้เองหลังจากที่โซนิกลงไปนะครับโซนิกก็ได้ไปเจอกับนกตัวหนึ่งนะครับเป็นนกสีชมพูไหนไม่ต้องไปจัดการสัตว์ประหลาดสิ
จากนั้นโซนิกก็สู้กันไปกันมานะครับสรุปก็คือโซนิกเกือบจะแพ้แต่ก็โซนิกก็ชนะได้ครับเพราะว่าหมอนี่มันโกงนะหลังจากนั้นปุ๊บโซนิกก็ไปบอกพวกแรงทิ้งว่าเฮ้ยโอ้แม่โคตรกากเลยเนี่ยเป็นไงฉันสำเร็จแล้วฉันทำได้แล้วนี่ว้ายอีควายมันไม่ใช่มอนเตอร์เว้ยมึงผิดตัวแล้วโซนิกก็บอกอะไรนะหลังจากนั้นนะครับทอนโรสก็โผล่มานะครับโผล่มาแล้วก็ทำการฟาดโซนิกเป็นว่าเล่นเลยครับผมไม่รู้ว่าอยู่ดีๆโซนิกกากได้ไงนะครับและโซนิกนะครับก็พลิกเกมมาชนะอีกรอบหนึ่งได้ครับทำให้ทอนโรสนะครับไม่มีทางสู้แล้วก็ต้องทำตามสิ่งที่โซนิกขอไว้นะครับก็คือโซนิกขอให้ทอนโรสเนี่ยไปหาพลักพิซึมให้หน่อยซึ่งในที่เนี้ยเขาจะเรียกมันว่าเป็นหัวใจของป่านะครับซึ่งไปๆมาๆนะครับทอนโรสก็พาโซนิกนะครับไปหาเจ้าหัวใจของป่านะครับทอนโรสพาโซนิกไปเจอพลักพิซึมแล้วแทนที่นางนะครับจะให้โซนิกแต่ไม่ใช่ครับนางขโมยไปเองครับใช่มันสวยอ่ะแต่เชื่อฉันเถอะสิ่งนี้เนี่ยเป็นของฉันพอขโมยจากนี้ปุ๊บเจ้าคอนเนี่ยมันก็กลายเป็นอัลติเมทคอนนะครับสามารถทุบดินและปลูกต้นไม้มาได้มาที่ไทยเถอะอย่างเงี้ยนะอยากได้มากเลยทุบปุ๊บป่าดงมุงไพขึ้นมาจากนั้นครับโซนิกก็สู้ทอนโรสไม่ได้ครับพอโหดเกินไปก็เลยมาคุยกับพวกแรงทิ้งนะครับว่าจะเอายังไงกันนะครับพวกแรงทิ้งก็ไม่รู้นะครับแรงทิ้งตัดขาที่ยุ่งกับมอนสเตอร์หรือทอนโรสคนนั้นนะครับโซนิกก็เลยเสนอว่าเออบางทีเราก็ลองเปิดใจกันมากนะมันจะได้รู้ว่าเออไอ้ที่เราเกลียดกันเนี่ยเพราะอะไรจะได้แบบ2ฝั่งจะได้มาคืนดีกันอีกแต่แรงทิ้งนะครับก็ดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยแต่ทำไงได้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเราก็อดตายอยู่วันนี้แหละพวกแรงทิ้งก็เลยตกลงกับโซนิกนะครับว่าจะไปยังไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะครับโซนิกก็เลยพาพวกแรงทิ้งเนี่ยมาเจอกับทอนโรสเฮ้ทอนเราแค่อยากจะมาเมามอยตามภาษาเพื่อนน่ะจำได้ไหมไงทอนนกน่ารักจังเลยอ่ะขอบใจพิมพ์เบอร์ที่พิเศษมากจริงๆหมู่บ้านต้นไม้ที่เธอสร้างน่ะเยี่ยมมากเลยนะขอบใจเออมันเยี่ยมมากทำไมเราทะเลาะกันอีกแล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากนั้นนะครับระหว่างที่ทอนโรสนะครับกำลังสารภาพนะครับระบายความในใจต่อกันนะครับเจ้าพวกแรงทิ้งเนี่ยก็ทำการจู่โจมเรียบทอนโรสเฉยเลยนะครับทำให้ทอนโรสก็ใจบิดว่าไอ้นี่มันเป็นแผนทำให้เธอเนี่ยต้องสู้กับระหว่างนั้นนะครับโซนิกก็แบบอะไรวะบอกให้คุยทำไมคุยกันจังหวะนี้นะครับโซนิกนะครับก็ได้ทำสิ่งนึงนะครับที่จะทำให้ทอนโรสตาสว่างนะครับโซนิกเนี่ยก็ทำลายเพดานความมืดนะครับทำให้โรสได้เห็นแสงสว่างเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะครับทีนี้นะครับโรสก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันเป็นภัยต่อธรรมชาติเหมือนกันนะมันไม่ใช่การปกป้องมันทำให้ธรรมชาติไม่มีแสงแดดใช้เดี๋ยวหนาวมากเลยนะหนาวเหมือนประเทศไทยตอนนี้หลังจากนั้นแล้วนะครับทอนโรสนะครับก็ได้เล่าเรื่องในอดีตมานะครับว่าเธอเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับทอนโรสจะอยู่กับพวกแรงทิ้งมาตั้งแต่ต้นนะครับแต่ด้วยความที่ว่าพวกแรงทิ้งเนี่ยค่อนข้างที่จะหาอาหารแล้วโลกมากไปหน่อยนะครับก็เลยแบบว่าทำให้ป่าเนี่ยมันดูขาดสารอาหารไปทำให้ป่าเนี่ยมันดูแบบว่าโล่งโจ้งนะครับแล้วไม่มีคือแบบเขาก็ตัดไม้ทำลายป่าเพื่อหาทรัพยากรของเขาไปแต่ด้วยความที่ว่าทอนโรสเนี่ยเขารักป่าตั้งแต่ต้นอยู่แล้วก็เลยมองว่ามันไม่โอเคนะแต่ที่แรกก็ไม่เท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นพวกแรงทิ้งนะครับทำการตัดต้นไม้นะครับในวินาทีนั้นนะครับทอนโรสวีดแตกนะครับก็เลยทำการนะครับขับไล่พวกแรงทิ้งนะครับขึ้นบนต้นไม้นะครับแล้วก็บอกให้เลยว่าตายบนนั้นไปซะทอนโรสนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่โคตรโหดเลยนะเนี่ยกลับมาในส่วนของปัจจุบันแม่ครับตอนนี้ทั้งสองนะครับได้มาอยู่ต่อหน้ากันแล้วนะครับระหว่างทอนโรสกับพวกแรงทิ้งนะครับจากนั้นนะครับทั้งสองก็ระบายความในใจต่อกันนะครับทำให้ทั้งสองเนี่ยกลับมาคืนดีกันได้อีกครั้งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่โซนิกช่วยโลกใบนี้ไว้นะคุณนั่นจบครับสำหรับการสปอยเรามาดูในส่วนของบุคลิกภาพกันหน่อยนะครับบุคลิกภาพของทอนโรสนะครับปกติแล้วเธอก็เป็นคนที่สงบสุขนะครับมีเพื่อนเป็นพวกแรงทิ้งก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่ามาตลอดชีวิตด้วยนะทอนโรสเนี่ยเป็นคนที่รักธรรมชาติมากๆนะครับจนเกินไปซะด้วยซ้ำอ่ะทำให้เธอรู้สึกกังวลเกี่ยวกับพวกกลุ่มแรงทิ้งเนี่ยมันจะไปตัดต้นไม้หรือเปล่าวันนั้นก็มาถึงครับวันที่พวกแรงทิ้งไปตัดต้นไม้นะวินาทีนั้นเธอแบบโอ้โหระเบิดอารมณ์ทั้งหมดที่เคยเก็บเอามานะครับแล้วก็ทำร้ายพวกแรงทิ้งนะครับปล่อยพวกแรงทิ้งตายบนต้นไม้นะครับบอกให้เลยว่าเธอก็เป็นคนนึงที่
นิสัยก็กลางจะดีก็ดีจะไม่ดีก็ไม่ดีนะครับแต่เพื่อความยิ่งใหญ่นะครับของป่าไม้เธอก็จำเป็นต้องทำนะครับไม่ว่าจะรักเพื่อนมากแค่ไหนก็ตามเรามาดูในส่วนของเจ้าเบอร์ซี่นะครับเบอร์ดี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่อยู่กับเอมี่โรสมานานแสนนานนะครับเป็นสัตว์ที่เอมี่โรสไว้ใจมากที่สุดนะครับเป็นเพื่อนที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับก็ติดตามคือเรียกได้ว่าติดตามเอมี่โรสไปทุกที่เลยนะครับซึ่งเอมี่โรสเนี่ยก็รับเลี้ยงเจ้าเบอร์ดี้มาตั้งแต่ยังเด็กทำให้เธอนะครับเบอร์ดี้เนี่ยไม่มีทางได้ขึ้นไปแตะขอบฟ้าเลยครับทำไมมันตลกวะพี่บอดี้ซะแล้วเจ้าเบอร์ดี้เนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่ามาตั้งนานนะครับแต่ในตอนสุดท้ายที่โซนิกทำลายกำแพงกั้นระหว่างดาดฟ้านะครับกับใต้ดงพงไพรนะครับทำให้เธอมีโอกาสได้บินในท้องฟ้าจริงๆครั้งแรกนะครับทำให้ทอนโรสนะครับรู้ว่าไอสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันเป็นพิษต่อเบอร์ดี้นะเธอก็เลยทำการปล่อยเบอร์ดี้ไปนะครับให้เธอมีอิสระอย่างเช่นนกจริงๆนะครับและจากนั้นนะครับเทลมันก็บินได้นะครับน่ารักมากผมไม่รู้เกี่ยวอะไรแต่น่ารักดีอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ History กับ T-Head วันนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบด้วยนะคือมันก็ไม่เชิง History กับ T-Head มันแนวสปอยมากกว่านะแต่ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคอนเทนต์นี้นะครับถ้าเกิดใครอยากให้ผมทำอีกก็อย่าลืมกดไลค์ให้มากๆด้วยนะครับกดไลค์ไปเลยกระทืบไลค์นะครับกระทืบไลค์เลยโอเคขอบคุณทุกชมนี่รับชมมาถึงตอนนี้ทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับที่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเมฆ T-Head นักพากย์เกอร์ตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใน History รอบหน้า Goodbye It's a real man hunt You don't got the courage to beat me Go hide in your nerdy dream stream We got more beef than your burger meat beef Plotting more seeds in your garden team trees Picture the world where we quality rules It's not just a pick, you can fly to the moon Got no vibe foul against my roster Don't you identify as an attack helicopter You said hi to your brother with a brand new channel I said bye to my brother with a mag of ammo So go cry to your mama and an ad to pack up You ditching wars to put your hand on ammo Can't handle the truth if you run out of money You run out of your personality too Out of 100% of your views Nobody watches your channel for you